แต่ว่าข่าวลือว่าทุนใหญ่จากตะวันออกกลางจากจีนจากเกาหลีใต้เนี่ยผมก็ได้ยินมาตลอดนะว่าจะมาจากค่ายนู้นค่ายนี้แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นแค่ข่าวลือแค่นั้นเนี่ยผมมีประเด็นนึงซึ่งผมจำได้ว่าวันที่ AIS เขาแพ้ประมูลเนี่ยเขาออกจดหมายมาครับใช่ไหมครับเหมือนกับออกมาบอกลูกค้าเขาเองแล้วก็บอกผู้ถือหุ้นเขาด้วยใช่ไหมครับว่ายังไงก็พอครับใช่ไหมก็คือหมายความว่าเขาแพ้รอบนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้คนซึ่งเป็นลูกค้า AIS เนี่ยกระเทือนจะกระเทือนซึ่งถ้าอันนั้นเป็นประเด็นจริงเนี่ยแปลว่ายิ่งหนักไปกว่าอีกก็คือตรงนี้จะไม่มีใครไปประมูลใช่ไหมเพราะว่าเขารอที่จะจัดประมูลใหม่คือเขารอที่จะจัดประมูลใหม่ใครจะไปเสียอีกตั้งเยอะใช่อย่างนี้ก็ไปรอสู้กันรอบหน้าอะไรไม่ได้ทีนี้มันก็จะมีการถกเถียงกันว่าจะประมูลที่ 75,000 คือราคาสุดท้ายที่แจ๊สไม่เอาหรือจะประมูลที่ราคาที่สู้กันอยู่ตอนสภาพการแข่งขันยังสมบูรณ์คือ 70,000 กับ180ล้านเกียรติตั้งกิจวันนี้บอกว่าต้องรีบจัดประมูลให้เร็วที่สุดเพราะว่าคลื่นเนี่ยมูลค่ามันกำลังจะลดลงเพราะว่าเดี๋ยวกสทช.จะมีคลื่นอื่นๆมาประมูลอีกแล้วอาจารย์สมเกียรติเชียร์ให้ประมูลที่ 80,000 ล้านหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้ประมูลถอยหลังคืออาจารย์สมเกียรติให้ประมูลราคาที่ราคาสุดท้ายของผู้ประกอบการทุกรายยอมรับได้คือ 71,180 ล้านบาทรู้สึกว่าจะเป็นราคาที่ AIS ยังแข่งกันอยู่ยังแข่งทั้งสายได้แข่งกันอยู่แต่ว่าเพราะว่าคุณตากานั้นเสร็จเนี่ย AIS ได้ไปเฉยๆไงไม่ได้ดิต้องไปประมูลใหม่เขาขึ้นไปถึงนั้นแล้วใช่ไงครับเขาเคยขึ้นไปถึงนั้นแล้วเขาก็ได้แค่นั้นไงเหมือนคุณไปเล่นประมูลน่ะนะแล้วเขาก็ได้แต่อาจารย์พิษตอนนี้มันในเมื่อถ้าเป็น AIS กับ Dtac ซึ่งตอนนี้เขาติด Hashtag ว่าเราคือเพื่อนกันเพราะว่าเราโรมมิ่งคือเราขายร่วมกันแล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องไปเอาขึ้นกันแต่นี่มันผ่านมา3เดือนแล้วไงผมถึงบอกว่าเขาเอาจดหมายตั้งแต่แรกแล้วว่ามันพอฉะนั้น AIS จะมาจ่ายทำไมคือราคามันจะไม่เท่าเดิมแน่นอนเพราะว่ามันผ่านมา3เดือนแล้วเขาวางแผนรับมือแล้วหลังจากที่เขาไม่ได้ประมูลเช่นแผนที่เขาจะวางปักเสาที่มันถี่ขึ้นคือพอมันมาถึงราคาที่ 70,000 ล้านเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันไม่คุ้มที่จะได้ขึ้นใหม่เขาไปลงทุนปักเสาให้มันถี่ขึ้นดีกว่าเพื่อจะได้คุณภาพเท่าเดิมเดี๋ยวเขาไปรอลุยกับ Dtac รอบหน้าตอนขึ้น Dtac หมดไม่ดีกว่าคุณปลื้มอ่ะรักวันนี้ผมไม่ชอบในทุนที่โดนรัฐเอาเปรียบผมหลักการเนี้ยในเมืองไทยไม่มีใครสอนแต่สำหรับผู้แต่ผมจะสอนเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่รัฐเอาเปรียบอันนี้แหละคือกติกาตัวเนี้ยมันพลาดตรงที่ว่าไม่รัดกุมพอทำให้เกิดการเบี้ยวประมูลได้ถูกต้องแล้วแต่ว่าโอเคคือนี่มันแต่ว่า 80,000 เนี่ยมันไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงของใบอนุญาตนี้แล้วสำหรับวันนี้คือทรูโอเวอร์โดนทรูโดนโอเวอร์เพย์ไปแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบแจ๊สรับผิดชอบหรือพวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบว่าอย่างนี้ทรูเขาก็ตั้งราคาแพงขึ้นดิอันนั้นก็เป็นเรื่องของทรูเพราะว่าถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นจัสมินวันนี้ผมจะได้เขาจะซื้อหุ้นคืนผมตั้ง5บาทผมได้เงินปันผล30สตางค์ด้วยอ่ะผมโอเคแฮปปี้แถมราคาหุ้นถ้าผล SP เมื่อไหร่ผมแฮปปี้แต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นผู้ถือหุ้นจัสมินสิ่งที่ผมอยากได้คำตอบจากเคลียร์จากจัสมินก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันคุณแน่ใจมากแค่ไหนก่อนประมูลว่าคุณมีความพร้อมคือว่าซึ่งนั่นมันคือระบบการประมูลว่าทำปล่อยให้จัสมินหลุดเข้ามาโดยไม่มีโดยไม่มีหลักประกันอะไรได้ไงผมก็ไม่เคยทำมาก่อนหรือจะให้ผมโทษกสทช.ได้หรือเปล่าว่ากสทช.ไม่ได้คัดกรองดูคือจริงๆผมอยากโทษจัสมินแต่จัสมินคือมันต้องมีใครที่รับผิดชอบกับการที่มีการเคาะโดยที่ไม่มีตังค์อ่ะคืออันนี้มันจะรู้ได้ไงมันต้องมีใครรับผิดชอบเป็นเรื่องคาดการไม่ได้เพราะเขาวางเงินได้จริง600กว่าล้านประเด็นก็คือว่าบทเรียนนี้ควรจะต้องรู้ว่าต่อไปเนี่ยวางเงินแค่600กว่าล้านไม่ได้ไม่พอต้องวาง 30,000 กว่าล้านคนมี600ล้านไม่ได้มี 80,000 ล้านใช่